ฮัลโหลสวัสดีครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเริญฐานันดรอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาศาสตร์เบื้องต้นภาษาอังกฤษนะครับโดยเนื้อหาของวิชานี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจและมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาศาสตร์เพื่อจะนำไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ภาษาในเชิงวิทยาศาสตร์นั่นหมายถึงเป็นการเรียนรู้ที่มีหลักเกณฑ์ผ่านการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์และสามารถพิสูจน์ได้ครับครับและเวลาที่เชื่อเรียนทั้งหมดมี4สัปดาห์นะครับก็ใช้เวลาสัปดาห์ละ1ชั่วโมง30นาทีถึง2ชั่วโมงนะครับบทเรียนชุดนี้ผู้สอนจะนำเสนอเนื้อหาเพียง3บทก่อนนะครับได้แก่บทเรียนที่1สัทศาสตร์หรือ Phonetics ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับที่มาและวิธีการออกเสียงที่ถูกต้องตามด้วยบทที่2 Phonology เป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียงและบทที่3วิทยาหน่วยคำหรือ Morphology ศึกษาเกี่ยวกับระบบและการสร้างคำในภาษาอังกฤษทั้งนี้เราจะศึกษาและวิเคราะห์แล้วก็ฝึกไปด้วยกันนะครับในแต่ละบทเรียนจะมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ท่านได้ฝึกทำด้วยและหากผู้เรียนมีคำถามหรือคำแนะนำใดๆผู้เรียนสามารถอภิปรายผ่านทางช่องการสื่อสารได้นะครับ